ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่หน้าวัดลาดแคหมู่ที่5ตำบลลาดแคอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีชาวบ้านลาดแคกว่า5หมู่บ้านพากันถือป้ายขับไล่พระครูกิติพัชรคุณเจ้าอาวาสวัดลาดแคและเจ้าคณะอำเภอชนแดนโดยพากันมายืนปิดประตูทางเข้าออกของวัดมีนายถาวรหอมหวนอายุ55ปีอยู่บ้านเลขที่62/1บ้านลาดแคตำบลลาดแคอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์และชาวบ้านลาดแคจำนวน50คนพร้อมพระภิกษุจากวัดภายในบนลาดแคกว่า15รูปโดยระบุสาเหตุที่พากันมาขับไล่พระครูกิติพัชรคุณเจ้าอาวาสเพราะไม่ปฏิบัติกิจทางสงฆ์เช่นอาศัยผ้าเหลืองหากินไม่เคยออกบิณฑบาตรวมทั้งเงินเข้าวัดไม่มีหลักฐานการรับจ่ายไม่มีคณะกรรมการวัดแม้แต่คนเดียวพอมีงานกฐินผ้าป่าหรือมีผู้บริจาคเงินก็รับเงินไปคนเดียวส่วนนายสมทรงอุ่นแก้วอายุ38ปีอยู่บ้านเลขที่74หมู่5บ้านลาดแคตำบลลาดแคอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์เผยว่าพระครูกิติพัชรคุณเจ้าอาวาสวัดลาดแคไม่ยอมให้ญาติโยมใช้สาราการประเรียนที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณสร้างบริจาคให้กับประชาชนชาวบ้านลาดแคโดยที่นายสมทรงระบุว่าหากชาวบ้านจะใช้สาราการประเรียนต้องเสียเงินจำนวนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปชาวบ้านธรรมดาไม่สามารถใช้สาราการประเรียนได้ส่วนพระปลัดสามารถเจ้าอาวาสวัดใหม่ถ้ำแก้วตำบลลาดแคที่มาร่วมในการขับไล่เผยว่าอยากให้ผู้มีอำนาจเข้ามาตรวจสอบเงินต่างๆรวมถึงเงินงบประมาณจากวัดอื่นๆด้วยด้านลุงประกอบคำมาอายุ68ปีอดีตมัคคทายกวัดลาดแคบอกว่าอยากให้พระครูกิติพัชรคุณช่วยออกมาแก้ปัญหาและตอบข้อข้องใจของญาติโยมที่มีความสงสัยเบื้องต้นนายพิทยาดวงพัทราปลัดอาวุโสอำเภอชนแดนและร้อยตรีที่สอนสอนชัยหัวหน้าชุดปฏิบัติการมวลชนกองพันทหารสื่อสารที่11ค่ายพ่อขุนผาเมืองร้อยตำรวจโทพิเชษจันเทศรองสวปสถานีตำรวจภูธรดงขุยและนายจักริดสุขใสกำมันตำบลลาดแคร่วมสังเกตการและรับปากจะประสานหน่วยเหนือและส่วนที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังรายงานว่าขณะที่ชาวบ้านชุมนุมปิดทางเข้าวัดและผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์แกนนำได้มีลูกศิษย์วัดได้ขี่รถจักรยานยนต์ก่อกวนและข่มขู่ไม่ให้มีการนำเสนอข่าวด้วย